ที่นายกเข้าบ้านบ้านจันทร์สองลาไปพบท่านทักษิณนะคะแม้ท่านนายกจะยืนยันมาตลอดว่านายกตามรัฐธรรมนูญแล้วก็คือมีคนเดียวมีนายกคนเดียวมาตลอดแต่ภาพการเข้าไปที่บ้านมันก็ยังมีความวิพากษ์วิจารณ์ข้อกล่าวหาว่านายกสองคนสามคนอยู่ดีอะค่ะผมเชื่อว่าไอ้เรื่องของการกล่าวถึงพูดถึงอะไรทั้งหลายเหล่านี้นะครับก็เป็นมันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนทั้งหมดทั้งปวงขึ้นอยู่กับการทำมากกว่านะครับถ้าเกิดวันนี้บอกว่าผมไม่ใช่นายกคนเดียวนะผมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่การทำงานผมนะครับผมก็จะลงพื้นที่เพราะเราทำมาทุกวันเหมือนเดิมนะครับผมไม่ห้ามการเปลี่ยนแปลงความคิดของคนไม่ได้หรอกนะครับก็ทำงานต่อไปไม่ได้คิดอะไรครับไม่ได้โกรธไม่ได้น้อยใจไม่ได้อะไรทุกอย่างก็เหมือนเดิมก็คือตื่นเช้าไปทำงานนะครับพรุ่งนี้ก็มีครม.แล้วก็ลงสามจังหวัดเจริญภาคใต้กลับมาก็ลงศรีสะเกษกับร้อยเอ็ดวันรุ่งขึ้นอาทิตย์หน้ามีครม.อาทิตย์เพราะวันจันทร์เช้าต้องเดินทางออสเตรเลียแต่เช้าออสเตรเลียเสร็จก็บิน20ชั่วโมงไปยุโรปนะครับก็ทำงานแหละครับมันห้ามไม่ได้หรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับก็ต้องยอมรับว่านี่มันก็คือสังคมไทยนะครับแล้วก็คุณทักษิณเองก็เป็นนายกคนที่ได้รับการที่คนชอบคนรู้จักคนนี้นะครับผมเองก็ชื่นชอบท่านท่านนโยบายท่านก็ดีนะครับมีอะไรผมก็ถ้าเกิดผมเชื่อถ้าท่านอยากให้คำปรึกษาผมก็รับนะครับก็เช่นเดียวกันท่านอนันต์ปัญญาชุนหรือว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเหมือนกันครับไม่มีเพราะผมถือว่าผมยังตื้นเท่าตำแหน่งที่ผมเรียนนะครับเราเองเราก็ต้องรับฟังข้อมูลคำเสนอแนะของผู้ใหญ่แต่ว่าการเมืองมันก็เปลี่ยนไปนะครับบางอย่างอาจจะทำได้ในสมัยก่อนบางอย่างอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่หน้าที่ผมคือรับฟังแล้วก็ไปวิเคราะห์ว่ามันสามารถทำได้หรือเปล่าส่วนเรื่องวาทการเรื่อง2 3 4นายกมันไม่เกี่ยวครับนะครับมันเอาเรื่องของความดีกว่าความก็คือว่าทุกนายกก็อยากให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้นะครับถึงแม้จะเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือเป็นฝ่ายเดียวกันก็ตามทีนะครับแต่เป็นหน้าที่ผมวันนี้ผมในฐานะที่เป็นผู้บริหารสูงสุดเพราะนั้นรัฐมนตรีก็ต้องมีการกันกรองข้อมูลแล้วก็ตรงไหนทำได้ก็ทำครั้งที่แล้วเป็นการข้อเยี่ยมมีโอกาสที่จะเข้าไปขอคำแนะนำอีกไหมคะยังไม่ได้อยู่ในแผนครับยังไม่อยู่ในแผนครับท่านรัฐมนตรีบางท่านก็มาถามจะเข้าไปเยี่ยมไหมผมก็ตามสบายของท่านเลยนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาเก่าเป็นนายเก่าผมว่ามันไม่มีปัญหาอะไรนะครับสามถามใส่ชาทุกสุขดิบบางท่านมีประวัติกันมายาวนานกับผมเยอะนะครับรู้จักขึ้นมา20-30ปีแล้วนะครับไม่เจอกันมา10กว่าปีนะครับตามสมโครงการเรียนพิธีคนไทยนะครับก็ต้องไปเยี่ยมเยียนธรรมดาไม่ได้คิดอะไรครับเห็นวันเสาร์บอกท่านยังบอกว่ามีโอกาสจะไปเจอกับพลเอกประยุทธ์อันนี้ได้เจอหรือยังครับแล้วว่าได้คุยอะไรกันไหมเมื่อวันเสาร์เย็นมีงานพระราชพิธีวันมาฆบูชาที่วัดพระแก้วไม่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ไปครับถ้าเกิดเจอในงานพิธีเจอตลอดครับเจอวันนั้นก็เจอนั่งคุยนั่งชั่วโมงกว่านะครับวันที่ได้เข้าพบกับคุณทักษิณได้มีการพูดถึงเรื่องของปรับคณะรัฐมนตรีปรับคณะรัฐมนตรีคำถามที่ผมไม่ควรจะถามนะครับคุณทักษิณไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรครับเพราะมันเป็นนะครับแล้วผมก็ยืนยันตลอดเวลาผมก็ถามทุกวันถามทุกวันที่มีการถามนะครับผมก็บอกไว้แล้วคำตอบคือคำตอบเดิมนะครับแต่พูดทำไมปรับคณะรัฐมนตรีเพราะรัฐมนตรีพยายามทำงานกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็พอพูดไปท่านก็บางคนอาจจะนอยอาจก็อาจจะมีความไม่สบายใจนะครับผมเชื่อวันนี้เราต้องเดินหน้าทำงานกันดีกว่านะครับถ้าถึงเราต้องปรับผู้ทั้งกระทรวงเองก็ต้องปรับนะครับแต่ผมก็เป็นคนทูลเกล้าถวายเองนะครับ